ี่ยอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีความสวยงามด้วยครับสวัสดีครับเชฟประชันของไทยพันธ์นะครับเกี่ยวกับการนำเสนอวิชาฟู้ดสไตลิสต์ว่าในเรื่องของศิลปะการจัดตกแต่งอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสื่อโซเชียลนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการอาหารเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นอาหารเนี่ยอร่อยอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องมีความสวยงามด้วยนะครับประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับจากการเรียนวิชาชีพนี้ก็คือ 1. สามารถที่จะรู้เบสิกพื้นฐานการจัดตกแต่งจานนะครับด้วยเทคนิคต่างๆการใช้ซอสการใช้ผงโรยและการใช้ของตกแต่งเพื่อทำให้อาหารนั้นสวยงามและมีมูลค่ามากขึ้นอันที่2ก็คือว่าสามารถที่จะออกแบบและสามารถจัดการในรูปแบบต่างๆได้นะครับอันที่3สุดท้ายคือสามารถที่จะตอบสนองนะครับในโลกโซเชียลทำอาหารให้มันสวยงามสร้างความพึงพอใจกับลูกค้านะครับเชฟสัญญาว่าทุกคนที่เข้ามาอบรมในวิชาชีพนี้สามารถที่จะนำประโยชน์และความรู้นี้เข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในธุรกิจของท่านนะครับเชิญชวนมาเรียนกันนะครับ